ตอนนี้ก็คืออยู่บ้านอ่ะแบบสุดไฮโซอ่ะสุดพิเศษอ่ะคือแบบมีทุกอย่างครบคนอื่นแบบว่ามีแบบผมไม่ได้เอาง่ายๆแบบว่าเนี่ยนอนดูดาวอะไรเงี้ยฮัลโหลอีแม่แม่หยังคอยเฮ็ดงานอยู่โอ้ยได้งานแต่นั่นแล้วดิขอตังค์อีกแล้ว50บาทคอยหายไปวังนั่นใช่เบิ้ลแล้วบ่อ่าเดี๋ยวพี่โอนไปให้ได้10บาทนั่นทำนี่แหละลูกค้าเขารอโอเคว่าอร่อยไหมดมหน้าพี่นี้ว่าอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะพี่นะตอนนี้ต่อมาอร่อยเปล่าครับผมเป็นไงล่ะของจริงครับโอ้โหตอนนี้ต่อเลยพี่ต้นพี่ต้นอร่อยไหมยอดครับของจริงครับของจริงHello, we saw my guest from Thailand. We're going to talk about getting flow in the car, the funny house, the family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 . Otherwise, you're throwing me in my door, my car, and I'm going to get my story, and I'm going to get back here. Go stop it, boy! โอ้โหไม่ได้การแล้วว่ะเพื่อนๆตื่นตั้งแต่ตีห้าเมื่อคืนแม่งเมาอันนี้คือบ้านผมเองนะความจริงกับชีวิตผมแบบเป็นคนติดดินนะเพื่อนๆนะสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโผล่ก่อนเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็คืออยู่บ้านอ่ะแบบสุดไฮโซอ่ะสุดพิเศษอ่ะคือแบบมีทุกอย่างครบคนอื่นแบบว่ามีแบบผมไม่ได้เอาง่ายๆแบบว่าเนี่ยนอนดูดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องใช้แอร์ธรรมชาติอยากจะกินอะไรก็หยิบเอาเนี่ยหากินได้เลยตามสบายเลยดูดิเนี่ยก็มีถังแก๊สมีอะไรให้หมดเลยนะวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเมนูผัดขี้เมาทะเลนะครับผมเมื่อคืนผมเมามาไงแต่วันนี้ก็เลยคิดเมนูออกเลยอยากจะไปทำเมนูผัดขี้เมาทะเลโอเคเนี่ยแล้วก็หาของตามเนี่ยแหละถ้าเกิดว่ามันมีของอะไรดีๆแล้วก็จับมาผัดแล้วก็กินกันก่อนอื่นผมก็จะหาของก่อนเนี่ยพาไปดูตู้เย็นมาตามมาอันนี้ก็คือมันจะเป็นกะลอนใส่น้ำของที่บ้านนะก็คือกินหมดแล้วก็จะมากองรวมไว้ตรงนี้นะพอกองรวมเสร็จเนี่ยแล้วเราก็จะรอไปกรอกทีเดียวนะกรอกน้ำข้างล่างตรงนู้นเห็นไหมนะกรอกแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะรู้ป่ะนั่นแหละพอแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วก็เอาไปกินพอกินเสร็จแล้วก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้แหละได้แหละโอเคไปเดี๋ยวพาไปรีวิวครัวของบ้านแจ็คแป๊บโผล่กันดีกว่าไปเนี่ยก็คือครัวของบ้านแจ็คเองนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขียงนะเนี่ยเป็นเขียงแล้วก็ไล่ข้าวมาดิเฮ้ยเพื่อนอันนี้เพื่อนผมเองครับเฮ้ยเพื่อนกินข้าวกันเปล่าก็เนี่ยมีเนี่ยเราทำให้กินมาดิจอดรถกันดิได้อะกินได้มาดิโอเคนี่เพื่อนๆก็มาเยี่ยมบ้านผมเองนะครับผมนะก็คือแบบเพื่อนสมัยเรียนตอนนั้นเรียนอยู่ปริญญาเอกที่รัฐเวอร์จิเนียครับตอนนี้เขาได้มาเที่ยวกันแล้วครับตอนนี้เฮ้ยมาเปล่ามาดิมาบ้านกูก่อนแวะลงมาก่อนอะไรนี้มานั่งกินก่อนมาแวะก็ได้ไม่แวะก็ได้แล้วแต่มึงอะถ้ามึงคิดถึงก็แวะมาเลยก็ตอนนี้เพื่อนผมมาแล้วครับผมต้องทำกับข้าวให้เพื่อนผมกินแล้วแหละก็เนี่ยผมจะพามารีวิวครัวนะอะไรวะมึงจะมาไหมเนี่ยโชคดีระวังนะตรงนู้นมีตำรวจนะระวังโดนตรวจเที่ยวนะถ่ายรูปไหนถ่ายรูปอะไรล่ะพี่มีแต่ถ่ายหน้าเขาอยากเป็นหน้าคนว่ะไม่ก็อยากโดนงัดอย่างเงี้ยได้ไหมเนี่ยขอฉันจังนะไปเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวครัวกันโอเคครัวก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีอันนี้เป็นหม้อนะหม้ออย่างดีเลยนะท่านผู้ชมโอเคเนี่ยน้ำดื่มของบ้านผมเองกินได้นะชุ่มคาโอเคกินแล้วก็วางไว้อย่างนี้เลยตรงเนี้ยคือสั่งทำมาจากเขาเรียกว่าญี่ปุ่นเลยนะนี่เจแปนเลยนะพื้นมันเนี่ยจะเย็นอัตโนมัติเวลาเราโยนน้ำไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้น้ำเราเย็นโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยมันเป็นแบบออร์แกนิกโอเคอันนี้ก็จะเป็นเส้นมาม่านะเราก็จะเอาไปลวกนะครับนี่ตรงนี้มันตามมาแม่ผมแช่ไว้อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นพวกผักต่างๆนะที่เราจะทำผักกิมมาทะเลนะโอเคนี่ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะพวกกุ้งพวกหมึกอะไรพวกนี้นะผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยว่ามันจะสนุกแค่ไหนแล้วเราไปดูกัน Let's go Wow Yeah Say it, give it, goโทรมาเลยดิเหรออ้าวอีแม่ฮัลโหลอีแม่เป็นยังคอยเฮ็ดงานอยู่โอ้ยได้งานแต่นั่นแล้วนี่ทำงานอยู่พัตคานหาดาวเลยนี่เป็นเซลอะไม่ใช่ดีกว่าเป็นเซฟอะขอตังค์อีกแล้ว50บาทคอยหายไปวังนั่นใช่เบิ้ลแล้วบ่เดี๋ยวพี่โอนไปให้ได้10บาทนั่นทำนี่แหละลูกค้าก็รอโอเคกูดบายจุ๊บจุ๊บอ้าว
โอเคครับเพื่อนๆนะตอนนี้นะผัดขี้เมาแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือแบบเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยยังไม่ได้แดกเลยบอกอร่อยแล้วคือแบบเป็นอะไรที่น่ากินมากๆเลยท่านผู้ชมดูดิเนี่ยดูใกล้ๆดิครับโหไหนว่าช้อนแป๊บนึงเดี๋ยวหาช้อนก่อนนะผมเห็นน้าคนเนี้ยเขาแบบว่าเก็บของมานานแล้วอะไรเงี้ยครับไม่รู้ว่าเขาเหนื่อยไหมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาก่อนดีกว่าน้าเหนื่อยไหมเอาสักหน่อยป่ะทำไมอ่ะเนี่ยลองชิมก่อนว่าสักคำนึงอ่ะไม่เป็นไรอร่อยนะยังไม่ลองชิมเลยเนี่ยดูนะอ้าวเฮ้ยอร่อยจริงเฮ้ยโอ้โหไอ้เนี่ยอร่อยจริงเฮ้ยเบลเค้ไอ้พี่อร่อยจริงไอ้พี่อร่อยจริงไอ้อร่อยจริงไอ้อร่อยจริงร้องอร่อยจริงอร่อยจริงร้องร้องโอ้โหของจริงโอ้โหอร่อยผัดมากที่เมาก็อร่อยของจริงนี่เลยคนขับนี่พี่โอ้โหของจริงครับต้องลองต้องลองร้อนไหมร้อนไหมต้องลองต้องลองนะโอ้โหเป่าดิเป่าดิโอ้โหโอ้โหของจริงอร่อยของจริงยอดยอดอร่อยโอ้โหอร่อยจริงพี่โอ้โหอร่อยจริงมีข้าวไหมพี่มีข้าวบ้างข้าวมาเอาข้าวมาให้กูตุ๊ดไปเลยว่ะมาเออมากินพี่อร่อยจริงดูดิแม่ผมนั่งทำตั้งนานนะพี่ขับรถมาเจอได้กินด้วยกันเลยอ่ะได้เลยพี่นี่กุ้งอย่างดีนะนี่กุ้งสดเลยนะดูดิโอ้โหหมอพี่เป็นไปไหนกันมาเนี่ยสัมภาษณ์ก่อนทำงานมาครับทำงานมานะโอ้โหสุดยอดเลยนะเจ๋วเลยว่ะไปได้นะได้พี่ยอดปลาหมึกเน้นๆนะท่านผู้ชมดูครับดูครับนี่ปลาหมึกเน้นๆครับสดๆครับจากทะเลครับอ้าวของจริงพี่นี่กุ้งครับกุ้งครับสดๆเด้งๆครับอ้าวข้าวกุ้งก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมีข้าวด้วยไหมนะย้อนมาหืมมาว่ะพี่ย้อนนี่หยุดไม่อยู่จริงจุดตรงนั้นมาดิพี่ย้ายนั่งกินมา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 แบกทางไปของจริงของจริงโอ้โหนี่แบ่งปันกันไปพี่ชายเมาเหมือนกันแต่มาแม่ที่เมาเลยกินแต่ตดๆแซ่บแซ่บถ่ายรูปเป็นไงคนหล่อโอ้โหพรีเซนเตอร์ผัดมาแม่ที่เมาเนี่ยพี่ชายของแท้ว่ะหุงมาตั้งกี่โมงอะข้าวเนี่ยแปดโมงเฮียแข็งโป๊กเลยฟันนับหลุดไอ้เฮียมาดูดิมาดูข้าวดิไอ้เฮียแม่งดูดิแข็งโป๊กอะไอ้ตัดฟันกูแทบหลุดอะเย็ดเฮ้ไอ้ทั้งพวกที่ผัดมาม่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยผัดมาม่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเจ๋วว่ะกินกันยาวๆกินกับข้าวด้วยโอ้โหเจ๋วนี่ยังไม่ได้กินข้าวเย็นใช่ไหมยังเลยหิวเจ๋วตดไม่ตดกินกลางสี่แยกด้วยยังไงผัดมาม่าขึ้นมาทะเลก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยหมดเลยครับพี่น้องโอ้ยโอ้โหหมดเลยขึ้นหมดเลยครับอืมอร่อยอร่อยพี่อร่อยครับผมอร่อยครับอร่อยมาใกล้ๆมาใกล้ๆดูใกล้อะไรก็อร่อยครับพี่พี่มองกล้องมองกล้องทำไม่ได้ต้มหน้าพี่คนนี้อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะพี่นะตัวนี้ต่อมาอร่อยเปล่าครับผมเป็นไงล่ะของจริงครับโอ้โหคนนี้ต่อนะพี่ต้นพี่ต้นอร่อยไหมยอดครับของจริงครับของจริงแม่งอะไรอร่อยไม่มีอะไรอร่อยขนาดนี้แล้วครับผมท่านผู้ชมครับยอดจริงพี่ชายผมต้องเก็บของแล้วนะครับผมกินหมดแล้วครับเพื่อนๆดูดิโอเคนะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับซะไลค์จากทั้งโพด้วยครับผมที่พีหน้าเราจะไปทำอะไรกันต่อนะครับผมเราจะไปผัดที่ไหนเราจะไปทำกับข้าวที่ไหนแล้วเอาง่ายๆแค่นั้นแหละเราไม่อยากพูดเยอะนะมันเจ็บคอแล้วมันแสบคอมากเพราะเรากินมาเยอะเกินพอแล้วโอเคร้อนว่ะเจอกันไป